ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านชิมมี่คอฟฟี่เฮาส์นะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าร้านนี้มีเคล็ดลับความอร่อยอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับทานโทษคุณกล้วยเป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณกล้วยคะเย็นถามหน่อยสิคะชิมนี่คอฟฟี่แสดงว่าชิมที่นี่ใช่ไหมคะชิมที่นี่แล้วก็ทานที่นี่เลยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะคุณกล้วยคะแนะนำหน่อยสิคะร้านของเราถ้ามาชิมนี่แล้วมีอะไรอร่อยบ้างคะตรงนี้ของเราจะเป็นที่เด่นเลยนะคะจะเป็นกาแฟนะคะกาแฟร้อนของเรานะคะชื่อของเราก็เป็นชิมนี่คอฟฟี่นะคะแล้วก็อะไรต่ออีกคะอันนี้เป็นหมูทรัฟเฟิลนะคะเป็นเบอร์เกอร์หมูเลยนะคะจานตัวนี้เหรอคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นอูด้งนะคะต้มขากุ้งนะคะอูด้งต้มขากุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะจานค่ะใช่ตาให้มันดูน่ารับประทานมากเลยนะคะต้องขออนุญาตนะคะได้ค่ะขอจิบกาแฟก่อนได้ไหมคะได้ค่ะจานค่ะเขาบอกกาแฟที่นี่ดังมากอร่อยค่ะใช่ค่ะจานเป็นไงบ้างคะจานคะรสละมุนมากขอโทษนะคะอันนี้เดี๋ยวจะต้องชิมอ่ะประเดี๋ยวเป็นคนรื่นหลงไหลเส้นอูด้งมากเลยเดี๋ยวเข้าปากคำเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็จะบอกได้เลยว่าจะต้องรับประทานต่อหรือเปล่าตายแล้วกุ้งตัวเป้งๆตายเส้นอูด้งก็นุ่มๆกำลังดีนะใช่ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่ามันกลมกล่อมหอมแล้วก็อร่อยมากกะทิไม่แตกมันนะคะและน้ำต้มข่านะคะก็ไม่ใช่ว่าใสหรือก็ข้นจนเกินไปบอกเลยนะคะว่ามันข้นๆมันๆกำลังดีรู้เลยว่าเนี่ยจะต้องใช้กะทิมีคุณภาพแน่ๆเลยค่ะใช่ค่ะใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาเลยนะคะคุณกล้วยคะค่ะจะเป็นการรบกวนไปไหมคะนิ้นอยากดูวิธีการทำเนี่ยค่ะอูด้งต้มข่ากุ้งสดของร้านเนี้ยอ๋อไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์ได้เลยจ้ะเอาเชฟมาทำให้ฉันดูเลยได้ไหมได้จ้ะจ้ะค่ะโอ้ยตายแล้วยังสาวยังสวยฝีมืออย่างนี้เลยนะคะทำให้ฉันดูได้ไหมได้ค่ะลงมือเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำซุปนะคะค่ะใส่น้ำซุปน้ำซุปนี่ก็คือน้ำซุปแบบสต๊อกไก่สต๊อกไก่ธรรมดานะคะค่ะโอเคค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องต้มยำค่ะเครื่องต้มยำขาตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีรากผักชีด้วยอุ้ยใส่ขาเยอะมีหน้าหอมเนาะใช่ค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดลงไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกใส่พริกขี้หนูค่ะพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่กะทิค่ะใส่กะทินะคะนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดนะคะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้เหมือนกะทิสดโดยไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเลยครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งนะคะโอ้กุ้งที่นี่ใช้ตัวใหญ่มากค่ะอาจารย์พอใส่กุ้งเสร็จแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็มะนาวมะนาวน้ำตาลเอาน้ำตาลใส่ติ๊ดเดียวค่ะดีเนาะที่นี่ไม่ต้องปรุงรสอะไรมากนะคะธรรมชาติจริงๆเนาะใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ใส่เส้นใส่เส้นอูด้งลงไปเส้นอูด้งนี่เหนียวนุ่มมากเลยค่ะอาจารย์เป็นอูด้งคุณภาพดีเนาะหนุบหนับมากเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพริกเผาค่ะใส่น้ำมันพริกเผากลิ่นหอมนะใช่ค่ะอาจารย์สุกแล้วค่ะอาจารย์สุกแล้วนะคะค่ะแล้วก็ใส่ผักชีใส่ผักชีเป็นอันเสร็จค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอูด้งต้มกากุ้งค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นวันนี้อาจารย์ต้องขอบคุณคุณกล้วยนะคะร้านชิมนี่มากๆเลยนะคะที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะอาหารรสชาติดี
และสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับค่ะรับนะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี